สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมโซบาสจูเนียร์แล้วก็มาอยู่กับเกม Line Rangers อีกครั้งหนึ่งแต่วันนี้นะครับไม่ได้มาเล่นแต่ว่ามาอธิบายนะครับผมว่าทำไมเราถึงเลิกเล่นเกมนี้ไปนะครับทั้งที่แบบเฮ้ยช่องเนี้ยทีแรกมันก็เป็นเกม Line Rangers นี่หว่าแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นเกม The Spy ไปแล้วนะครับแต่ก็มีสาเหตุเหมือนกันนะที่เราเลิกเล่นไปซึ่งเดี๋ยววันนี้จะมาอธิบายให้ฟังครับอย่างแรกเลยคือความเกลือครับผมนะของเกมนี้ซึ่งเอาจริงเนี่ยความเกลือเนี่ยเป็นแบบเศษเสี้ยวเล็กๆจริงๆครับที่แบบผมเลิกเล่นเพราะว่ามันมีหลายสาเหตุมากกว่านั้นเพราะว่าไอ้เกลือเนี่ยผมเกลือก็จริงแต่ผมก็จะเลิกเล่นไปสักอาทิตย์2 อาทิตย์แล้วก็วนกลับมาเล่นใหม่อยู่ดีเพราะว่าเราก็อยากจะแบบไม่ได้โคโลโบนี้ก็ไปเอาโคโลโบหน้านะครับผมซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดเล็กๆครับที่ทำให้ผมรู้สึกว่าผมเบื่อเกมเนี้ยเพราะแบบเป้าหมายผมในการเล่นเกม Ranger คือรอโคโลโบใหม่ตลอดซึ่งแบบถ้าเกม Ranger แม่งไม่มีการคอลแลบนะผมคงไม่เล่นอ่ะแล้วก็มาดูในส่วนของโหมดในเกมนี้กันดีกว่ามันจะมีสเตจพิเศษสเตจจุติ PVP หอคอยนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีอีเวนต์ใหม่ๆนะครับที่เพิ่มเข้ามาผมเห็นแล้วแหละนะครับมันก็มีอีเวนต์ใหม่เพิ่มเข้ามาซึ่งก็ไม่ได้เพิ่มทำให้เกมมันสนุกมากขึ้นอ่ะคุณเข้าใจใช่ปะคือเกมอ่ะมันยังเน้นอยู่ที่ PVP เว้ยทุกอย่างอ่ะขึ้นอยู่ที่ PVP เกือบจะทั้งหมดเลยแล้วก็พวกอุปกรณ์การอัพตัวเรนเจอร์หรืออะไรเงี้ยก็จะขึ้นอยู่กับพวกอีเวนต์ต่างๆสเตจต่างๆนะครับก็หลักๆก็จะเป็นสเตจพิเศษกับสเตจจุตินะครับแล้วก็จะมีภารกิจพวกรายวันพวกเนี้ยที่เราแบบสะสมพวกเนี้ยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะครับแล้วเราก็จะได้ของรางวัลตามภารกิจพิเศษตรงนี้ซึ่งบางทีเราก็จะได้แบบกบอัลต้าไฮเปอร์กบ8ดาวเรียวนาธรรมดาหรืออะไรเงี้ยมันให้ทำอยู่แค่เนี้ยมันก็รู้สึกเบื่อถูกปะแล้วก็หลักๆอีกอันนึงก็คือหอคอยใช่ไหมที่จะได้วัตถุดิบในการอัพตัวละครพวกเรียวนาจากหอคอยก็มีเหมือนกันซึ่งมันเล่นยากมือใหม่ค่อนข้างเล่นยากขนาดผมมีตัวขนาดเนี้ยก็ยังรู้สึกว่าเล่นยากเลยนะระบบกาชาครับอันเนี้ยเกลือก็คือเกลือครับเนี่ยเดี๋ยวผมสุ่มโชว์เลยนี่5คือยังไงก็ไม่ออกอยู่แล้วนะครับไม่ออกอยู่แล้วแต่กูลุ้นนะเมื่อกี้ลุ้นอยู่เมื่อกี้ลุ้นในใจนะครับก็บอกมันจะออกปะวะไม่ออกเนี่ยมันจะมีแบบพวกกล่องอะไรเนี่ยมันจะมีอยู่นะสุ่มกี่รอบเนี่ยนะครับไม่รู้มันมาสุ่มตรงนี้เปล่าวะใช่ไหมเนี่ยสุ่ม15ครั้งสุ่มกี่ครั้งเนี่ยสุ่มอัลต้าแล7ครั้งก็คือค่อนข้างที่จะใช้ทรัพยากรเยอะนะครับก็ต้องสะสมรูบี้ไปถ้าเราไม่ได้อยู่แบบหลีกบนอย่างเงี้ยหรือเราไม่ได้สะสมมาตั้งแต่แบบเดือน2เดือนเนี่ยโอ้โหผมว่าไอ้หีบสุ่มการันตีตรงเนี้ยโอกาสได้เนี่ยค่อนข้างต่ำและแถมมันมีโอกาสที่คุณจะเกลือด้วยนะคือเขาจะเป้าว่าตัวหลักอ่ะของเกม Line Ranger อ่ะมันจะมีอยู่2ตัวเว้ยปัจจุบันเนี่ยมันจะไม่ใช่อย่างนั้นละปัจจุบันเนี่ยมันจะเริ่มคือมันจะมีโคโลโบ4ตัวใช่ปะทั้ง4ตัวเนี่ยเก่งหมดเลยแต่เก่งสุดเนี่ยจะมีแค่2ตัวเว้ยที่เก่งสุดๆส่วนอีก2ตัวเนี่ยแค่พอใช้งานได้อะไรประมาณเนี้ยซึ่งถ้าสมมติว่าคุณเสือกไปสุ่มโดนไอตัวละครแบบเรนเจอร์ที่แบบไม่ค่อยเก่งอ่ะแต่ก็ใช้งานได้อ่ะมันก็เกลืออยู่ดีเว้ยคุณเข้าใจปะแบบถ้าคุณไม่เติมคุณก็ต้องขยันเล่นชิบหายตายหาซึ่งแบบเป็นผมเบื่อตายหาก่อนอ่ะก็คือนั่นแหละก็ถึงมาทำคลิปนี้ไงและที่ผมรู้สึกเสียดายมากๆแบบเสียดายมากเลยคือในส่วนของสเตจหลักเว้ยเพราะว่าสเตจหลักอ่ะมันเป็นส่วนของเนื้อเรื่องในเกมนะครับผมก็ไม่ได้อ่านหรอกเนื้อเรื่องในเกมอ่ะแต่ผมก็รู้ว่าเนื้อเรื่องมันก็สนุกแบบการ์ตูนอ่ะมันก็คือเนื้อเรื่องแบบการ์ตูนอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเนื้อเรื่องมันน้อยอย่างน้อยอ่ะถ้าสมมุติว่าไม่ทำให้ตัวเกมมันมีอะไรที่มันน่าสนใจนอกจาก PVP อ่ะทำเนื้อเรื่องมาได้ปะเนื้อเรื่องทำเนื้อเรื่องเพิ่มอะไรเงี้ยให้มันดูมีอะไรสักหน่อยอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะอยากจะคอมเพลนเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยอยากให้แบบว่ามาพัฒนาในส่วนของเนื้อเรื่องเพราะว่าเอาจริงๆก็สนุกดีมันก็แบบก็เพลินๆอ่ะมันการ์ตูนมีภาพอะไรประกอบซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเหมือนจำได้ว่ามันจะเป็นการ์ตูน Line Ranger เลยใช่ป่ะที่มันทำออกมาก็มีไม่กี่ตอนหรอกนะครับเพราะว่ามันเอามาทำโปรโมทเกมไงแต่ว่าพอหลังจากช่วงนั้นอ่ะที่แบบมันดูน่าตื่นเต้นอ่ะเพราะเราก็ตอนที่ผมเล่นช่วงแรกก็มาจากไอ้การ์ตูน Line Ranger ด้วยนะผมก็ลองโหลดมาเล่นตามแล้วก็เฮ้ยสนุกดีว่ะ ก็พยายามตามเนื้อเรื่องพอเล่นถึงทางตันอ่ะมันก็มีเนื้อเรื่องเพิ่มเข้ามาเว้ยจนมาถึงตรงเนี้ยด่านเนี้ยมันก็จบอ่ะมันก็ไม่ต่ออ่ะผมรู้สึกว่าอยากให้มันมีต่อเว้ยไม่ได้อยากให้แบบว่าคอนเทนต์มันจบลงไปอ่ะเพราะแบบเกมมันน่าเบื่อมากอ่ะนี่แหละคือความเสียดายครับแล้วมีโหมดฮาร์ดตรงนี้มาเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะมีอะไรเพิ่มเติมนะมันก็มีอยู่แค่นี้ผมก็เล่นจบแล้วนะครับก็ไม่ได้มีอะไรนะช่วงแรกเล่นโคตรยากแต่หลังๆมันเหมือนแบบเปลี่ยนให้มันเล่นง่ายขึ้นนะครับผมก็เลยเล่นมาถึงตรงนี้ได้ในส่วนของเรนเจอร์กันบ้างดีกว่าคือเรนเจอร์ในเกมเนี้ยมันจะมีความเก่งในตัวครับสกิลพี่แกจะเก่งมากแต่ว่าคือข้อเสียของเกมนี้คือมันจะไม่สามารถที่จะแบบเอาตัวละครตัวใดตัวหนึ่งอะมาใช้ตลอดจนเอ็นเกมได้คุณเข้าใจปะคือทุกตัวละครอะจะมีโอกาสโดนเนิร์ฟตลอดเวลาครับคือตลอดเวลาจริงๆบางตัวเนี่ยกว่าจะโดนเนิร์ฟแม่ง 2-3 ปีนะครับอย่างคุณเห็นเมเรียดัสนี่ปะมันโดนเนิร์ฟแล้วแต่ถามว่ายังใช้งานได้ไหมไอ้เชี่ยโกงเหมือนเดิมครับเก่งอยู่ถึกด้วยนะครับแต่อาจจะสู้ตัวใหม่ๆไม่ได้หรอกแต่มันก็ยังใช้งานได้ดีแต่นั่นแหละครับคือถ้าสมมติว่ามีตัวละครอะไรที่เก่งมากๆอ่ะบางตัวละครนะเว้ยมันโดนเนิร์ฟเลยเว้ยผ่านมาเดือนเดียวแม่งเนิร์ฟเลยนะครับคือผมเห็นมาแล้วกระตาเลยครับตัวละครแม่งโคตร OP เลยรู้สึกว่าเฮ้ยน่าจะเอ็นเกมได้ผ่านมาเดือนเดียวเท่านั้นแหละแม่งเนิร์ฟเลยมันก็เลยแบบโอ้โหมันเริ่มจากที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะสุ่มหาตัวอะไรมาแบกทีมเงี้ยก็รู้สึกไม่ค่อยอยากจะสุ่มอ่ะรู้สึกว่าแบบไอ้เฮ้ยถ้ากูสุ่มไปนี่กูต้องมารอลุ้นใช่ไหมว่าแบบว่ามันจะโดนเนิร์ฟตอนไหนอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกตินะการที่เรนเจอร์โดนเนิร์ฟโดนบัฟผมไม่ได้ซีเรียสตรงนี้มากหรอกแต่ก็มันก็เป็นจุดหนึ่งที่แบบว่าทำให้รู้สึกเบื่อเกมอ่ะไม่มีแรงจูงใจในการสุ่มกาชานอกจากโคโลโบแล้วอ่ะแต่พอแบบตัดเรื่องโคโลโบออกอ่ะก็ไม่มีแรงจูงใจในการจะสุ่มกาชาหาตัวใหม่เลยเพราะแบบไอ้เชี่ยจะโดนเนิร์ฟตอนไหนก็ไม่รู้บางตัวละครแม่งเนิร์ฟแบบปีสองปีแม่งค่อยโดนเนิร์ฟหรือบางตัวแม่งแบบผ่านมาเดือนเดียวแม่งเนิร์ฟเลยอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างแบบทำให้ความสนุกมันลดลงไปมากนะครับแล้วก็ความห่างชั้นทาง PVP ค่อนข้างสูงแต่ว่าในแรงกลางๆอ่ะมันก็พอเล่นได้นะครับแต่ว่าถ้าเราเอาจริงๆนะสายเติมกับสายฟรีอ่ะมันแบ่งชนชั้นกันชัดเจนเพราะว่าเรนเจอร์อ่ะช่วงเนี้ยที่เรนเจอร์มีการอัปเดตขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นทั้งเกียร์ที่เพิ่มเป็น7ดาว8ดาวนะครับหรือจะเป็นเรนเจอร์เนี่ยที่มี9ดาวหรือเปล่านะถ้าจำไม่ผิดที่เป็นสีดำอ่ะสีเหลืองอ่ะก็คือต้องใช้ทรัพยากรทั้งนั้นครับแล้วก็ถ้าคุณอยากจะเก่งไวอ่ะก็ต้องเติมแต่ถ้าคุณจะไม่เติมอ่ะก็ทำได้นะแต่กว่าคุณจะเก่งเท่ากับท็อปอ่ะตัวเกมมันก็มีฟังก์ชันอะไรเพิ่มเข้ามาเยอะมากเข้าใจปะมันก็ทำให้แบบเราตามไม่ทันหรอกเราไม่มีทางสายตามสายเติมทันแน่นอนซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติเป็นอย่างเงี้ยกับหลายๆเกมอยู่แล้วแต่ก็นั่นแหละมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเบื่อเหมือนกันนะมันก็คือสาเหตุที่ทำให้เบื่อนั่นแหละนะครับแต่มันก็คือฟังก์ชันหรือเป็นสิ่งปกติที่เจอในหลายเกมอยู่แล้วนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าเรนเจอร์มันแปลกหรืออะไรนะคือเกมอื่นก็เป็นแต่มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เบื่อจริงๆนะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมก็รู้สึกว่าถ้าสมมติตัวเกมมันมีอะไรที่เปลี่ยนไปเนี่ยนะครับผมก็พร้อมจะรีเทิร์นกลับมาเล่นเสมอนะไม่ว่าจะเป็นหน้า UI ตรงนี้คุณรู้ป่ะหน้า UI ตรงนี้ผมโคตรอยากเปลี่ยนแบบให้มันเปลี่ยนบ้างนะคือมันก็มีเปลี่ยนตอนช่วงที่แบบมีการคอลแลบไททันอย่างเงี้ยแม่งมีแบบโอ้โหไททันอะไรนะ60เมตรป่ะหรือกี่เมตรว่าจำไม่ได้ละที่เป็นไททันมาหึมามายืนเต็มเลยนะครับอันนั้นก็ถือว่าโอเคนะแต่พอแบบหลังจากอีเวนต์หมดไปมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับมันก็เบื่อคือผมรู้สึกว่าอยากให้มันปรับแต่งอะไรตรงนี้ได้บ้างหรือแบบเพิ่มโหมดหรืออะไรเงี้ยเช่นผมขอยกตัวอย่างเช่นโหมดแบบเหมือนในเกม Book Archive อะที่มีคาเฟ่อะสร้างบ้านอย่างเงี้ยทำมาให้หน่อยได้ป่ะคือมีไว้ก็ดีอะให้แบบมันดูมีอะไรทำอะเข้าใจไหมคือลองไปดูงานแบบพวกเกม Book Archive ไหมมันก็คล้ายๆกันว่าเกมอะคือมันไม่ได้คล้ายกันในเรื่องของเกมเพลย์แต่ว่าในเรื่องของระบบอะมันหลายอย่างมันก็แบบคล้ายคลึงกันอะแต่แบบผมรู้สึกว่าเฮ้ยลองไปดูงานเกมอื่นป่ะอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาอะก็ทำให้มันสนุกได้เว้ยเขาชูโรงเรื่องเนื้อเรื่องในเกมอะไรเงี้ย ที่แบบค่อนข้างเข้มข้นอ่ะซึ่งไลน์เรนเจอร์มันขาดแบบขาดสัสๆอ่ะคืออยากให้มันมีโหมดเนื้อเรื่องมากๆเว้ยจริงๆแบบโหมดเนื้อเรื่องแบบจริงๆจังๆเลยแบบว่ามันดูแบบมีอะไรน่าสนใจอ่ะอย่างดู The Seven Deadly Sins แกนคอร์สดิเกมมันก็จะตายหายอยู่แล้วถูกป่ะแต่ว่าระบบมันทำดีมากนะทุกคนระบบของเกมเนี่ยเนื้อเรื่องอะไรเงี้ยเว้ยมันมีนะเว้ยเวลามีการคอลแลบอะไรเข้ามาเนี่ยมันมีเนื้อเรื่องให้กูอ่านไอ้เหี้ยมันสนุกนะเว้ย Stranger Things ที่ผมไปนั่งเล่นอ่ะนั่งอ่านเนื้อเรื่องเอ้ยใช้ได้นะครับอาจจะไม่ได้มีอะไรหรอกแต่มันมีให้กูอ่านหรือแบบพวกโคโลโบอะไรนะไททันอย่างเงี้ยมันก็มีแบบเนื้อเรื่องอะไรให้อ่านมันก็โอเคหน่อยแต่แบบไลน์เรนเจอร์ไม่มีเลยเว้ยมึงมาก็มาเลยแล้วก็ไปอะไรเงี้ยมันก็น่าเบื่อนะ